ว่าทุกคนนะครับในทีมผู้บริหารหรือว่าทีมสตาฟทุกคนและนักฟุตบอลทุกคนตื่นเต้นแล้วกันนะครับอย่างที่ทราบกันดีเพราะว่าเราผ่านช่วงสถานการณ์โควิดอะเราไม่รู้ว่าบอลมันจะกลับมาเตะเมื่อไหร่จริงๆแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับมันก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราได้กลับมาลีกไทยได้เริ่มแล้วนะครับในการที่จะเตรียมทีมมาทุกคนก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะครับวันนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นในการที่จะเล่นเกมแรกนะของฤดูกาล2021แล้วก็มาเยือนหนองบัวพิษนะครับก็หลักๆเลยจริงๆแล้วเราก็มีความพร้อมแหละเพราะเราเตรียมทีมปรีซีซั่นมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับเราก็เตรียมทีมไว้สำหรับในการที่จะเล่นนัดแรกนะครับโอเคนะครับก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีบางช่วงบางเวลาในการเตรียมทีมที่เราอาจจะยากลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเป็นนครราชสีมาเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่จัดให้อยู่ในสีแดงเข้มนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือการอุ่นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมบ้างตามสถานการณ์นะครับแต่เราก็เชื่อว่าเรามีวิธีการนะครับแล้วเราก็เตรียมความพร้อมตรงนั้นนะครับได้ดีที่สุดสำหรับการที่จะมาเริ่มเกมแรกสำหรับวันนี้นะครับที่จะเจอกับหนองบัวพิษนะครับมีทีเด็ดอะไรพิเศษไหมฮะก็ผมมองเรื่องของทีมเราอะนะครับเราต้องชูเรื่องของทีมสปิริตแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าเราเปลี่ยนผู้เล่นต่างชาติ3คนจริงนะครับแต่ว่าผู้เล่นไทยอะนะครับเราแทบไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับเราเปลี่ยนตำแหน่งที่ขาดไป3ตำแหน่งนะครับนอกนั้นก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมผมว่าเรื่องของความรู้ใจเขาเรียกว่าเรื่องของทีมเวิร์กนะครับแล้วก็เรื่องของทีมสปิริตนะครับผมว่าเป็นจุดแข็งของสวัสดิ์แคทเรานะครับเราพยายามที่จะใช้สปิริตตรงนี้นะครับในการที่จะต่อกรแล้วก็สู้กับทีมใหญ่ๆได้หลายทีมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมเยือนที่เราไปเยือนอย่างเงี้ยผมว่านะครับน้องๆก็รวมใจทำได้ดีนะครับเกมวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ ผมเชื่อว่าเราจะทำออกมาได้ดีนะครับในการที่จะเตรียมวิธีการเตรียมแท็กติกนะครับในการที่จะมาเล่นนอกบ้านกับหนองบัวพิษนะครับซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ก็จริงแต่ผมเชื่อว่าเขามีความอันตรายในเกมในบ้านแล้วก็เขาเป็นทีมที่ใช้บุคลากรที่ผมว่ามีประสบการณ์นะครับอย่างโค้ชวังเองเขาก็เป็นโค้ชที่อยู่ในไทยลีกมาตลอดนะครับแล้วก็อย่างนักฟุตบอลเองต่างชาติก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็นักเตะไทยนี่เป็นนักเตะระดับทีหนึ่งนะครับเขาเป็นนักเตะทีมที่ขึ้นมาจากทีสองจริงแต่เขาคือนักเตะไทยลีกหนึ่งนี่แหละนะครับในการที่จะต่อกรกับเขาผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเราก็วางวิธีการแล้วก็ความรัดกุมนะครับเรามีแท็กติกที่จะเล่นกับเขานะผมเชื่อว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการได้คิดว่าสกอร์นี้น่าจะจบด้วยประมาณยังไงครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมบอกว่าเด็กทุกคนมีวิธีการในแท็กติกในการที่จะเล่นกับเขานะครับคือเราเปลี่ยนต่างชาติในส่วนของเกมรุกเยอะนะครับถ้าเราจะคืออาจจะใหม่กับตัวผมกับทีมด้วยนะครับถ้ามันก็อาจจะเรื่องของสกอร์จริงๆมันก็คาดเดาไม่ได้หรอกแต่เราก็คาดหวังที่จะเก็บชัยชนะนั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะสู้เต็มที่แล้วก็เก็บผลการแข่งขันที่เราต้องการได้แล้วกันนะครับชาวฝากอะไรถึงแฟนสวัสดิ์แคท FC นิดนึงครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็นะครับผู้บริหารแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนแล้วก็ทีมงานสตาฟเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับคิดถึงแฟนคลับนะครับจะบอกได้ตลอดว่าทีมสวัสดิ์แคทมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะแฟนบอลนะครับแฟนบอลที่คลั่งไคล้ฟุตบอลแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นแฟนบอลอันดับหนึ่งของประเทศนะครับในการที่จะมีอารมณ์ร่วมกับเกมการแข่งขันแล้วก็มาเชียร์นะครับระดับถ้าสนามมันไม่ติดโควิดเนี่ยสองสามหมื่นเลยนะครับผมเชื่อว่าอันนั้นเป็นกำลังใจที่ดีก็อยากจะฝากว่านะครับตอนนี้ถ้ายังเข้าสนามไม่ได้นะครับก็อยากให้ติดตามเชียร์ทางการถ่ายทอดสดแล้วกันนะครับมีช่องทางในการที่จะถ่ายทอดสดผมเชื่อว่ากำลังใจจากแฟนบอลนะครับมันจะส่งถึงพวกเรานะครับทีมงานทุกคนแล้วก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลสวัสดิ์แคทของพวกเราก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กันนะครับในทุกๆสถานการณ์ที่ทีมจะต้องเจอสำหรับปีนี้นะครับลุ้นบอลลีกเป็นบอลที่ยาวนะครับผลการแข่งขันในแต่ละนัดมันจะมีอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะแต่ท้ายสุดแล้วจบฤดูกาลผมเชื่อว่าเราจะมีฤดูกาลที่ดีอีกปีนึงนะครับก็อยากให้แฟนคลับนะครับอยู่ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจในทุกๆนัดของฤดูกาลนี้นะครับทุกคนนะครับทีมงานผู้บริหารสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่นักฟุตบอลทุกคนตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อมอบความสุขให้กับชาวโคราชจริงๆนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมาก